และนี่คือคลิปคุยสปอยหลังดู Kingdom ผีดิบคั่งบัลลังก์เดือดซีซั่น2 EP 4ใครดูมาแล้วเมาส์มอยกันดีกว่านะครับฉากที่ชอบหรือประเด็นที่น่าสนใจคอมเมนต์กันเข้ามาคุยได้นะครับปะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลุยเลยถ้ายังจำกันได้นะครับเหตุการณ์ในซีซั่นแรก EP 1ช่วงที่อีชางให้มูยององครักษ์ส่วนตัวไปขโมยบันทึกการรักษาของพ่อที่โรงแพทย์หลวงมาให้ตนโดยกดดันให้มูยองทำเพราะว่ามูยองเนี่ยทะลึ่งไปขโมยลูกแพรทับทิมขององชายไปให้เมียกินนั่นแหละครับซีนแรกของ EP เนี้ยจะย้อนไปให้ดูเหตุการณ์นั้นนะฮะซึ่งมูยองเนี่ยแอบเข้าไปในที่พักตำหนักของอีชางนะครับแล้วก็เห็นอีชางหลับอยู่ตนจึงย่องเข้าไปแล้วก็แอบขโมยของหวานลูกแพรทับทิมลูกอมขิงของอีชางใส่ถุงของตัวเองไปครับก่อนที่อีชางเนี่ยจะตื่นขึ้นและจับได้คาหนังคาเขาครับว่ามูยองเป็นขโมยมูยองก็เลยแบบว่าต้องขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่นะครับแล้วก็บอกว่าเอาไปให้เมียที่ตั้งท้องแก่กินครับซึ่งเขาเนี่ยไม่มีปัญญาหาของดีๆให้เมียเขากินอะไรประมาณนี้อีชางเองก็ไม่เอาเรื่องนะหนำซ้ำเนี่ยยังเอาให้มูยองไปกินอีกแลกกับด้วยการที่มูยองเนี่ยต้องคอยรับใช้อีชางไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยต้องคอยอยู่เคียงข้างอีชางตลอดไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมูยองเองก็รับปากครับว่าจะปกป้องอีชางนี่จึงเป็นที่มาของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับว่าทำไมองครักษ์มูยองเนี่ยถึงติดตามองค์รัตทายาทอีชางไปทุกที่ทุกหนทุกแห่งนะฮะเพียงเพราะไปขโมยของกินของอีชางนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ตอนที่บอมอิวลูกของโจพาเมียของมูยองไปที่ตำหนักขององค์ราชินีเพื่อดูแลเนี่ยได้กินของดีอยู่ดีเนี่ยน่าจะไทม์ไลน์หลังจากนี้นะหลังจากที่สัญญาอีชางนะว่าจะดูแลอีชางแล้วฉากก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับที่มูยองเขาตายในตอนจบ EP 3ผู้ติดตามอย่างหยองชงยองชินก็บอกว่าให้อีชางเนี่ยรีบเดินทางไปฮันยางครับเพื่อไปหยุดยั้งแผนการชั่วร้ายของโจฮักจูต่อครับตัดมาที่ฮันยางครับบอมเพาครับที่ชิงตัวโจฮักจูมาก็นำตัวมาถึงที่ฮันยางอาการของโจเนี่ยดูท่าจะไม่ดีเลยนะตอนนี้แย่มากซอบีครับเลยค้นคิดวิธีรักษาจู่ๆก็คิดขึ้นมาได้นะครับว่าเจ้าพวกซอมบี้เนี้ยมันหวาดกลัวน้ำกับไฟคิดภาพที่มันลงไปในน้ำไม่ได้นะฮะทั้งที่น้ำก็ไม่ลึกอะไรเงี้ยถ้ามันกลัวอุณหภูมิจากไฟแล้วน้ำล่ะเป็นอะไรก่อนที่แกครับจะปิ๊งไอเดียเอาโจฮักจูไปแช่น้ำที่อ่างอาบน้ำเพื่อหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับปรากฏว่าตาโจตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับจากนั้นซอบีก็เอาหัวลงไปในน้ำด้วยครับจนโจเนี่ยสำลักน้ำจะตายอะไรแบบเนี้ยไอ้บอมพาวคิดว่าซอบีจะฆ่าโจเรียกทหารมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซอบีบอกว่าให้ดูก่อนสิใจเย็นปรากฏว่าที่หน้าของโจฮักจูมีพยาธิหนอนออกมาจากหน้าครับหลังจากจมน้ำไปหลายตัวเลยครับซอบีกับบอมพาวเนี่ยก็เลยมองหน้ากันแล้วก็ปิ๊งปองปิ๊งปองมีเสียงขึ้นมาแบบเฮ้ยรู้แล้วว่าเฮ้ยมันกลัวน้ำเพราะอะไรอะไรประมาณเนี้ยนะพวกที่ติดเชื้อเนี่ยในขณะนั้นเองก็มีเสียงระฆังดังเป็งเป็งเป็งประกาศให้ทุกคนรู้นะครับว่าองค์ราชินีคลอดโอรสแล้วครับเสนาบดีก็ไปแสดงความยินดีกันยกใหญ่หน้าพระตำหนักครับอีชางเองที่ตามมาที่ฮันยางก็ได้แวะมาที่แนซอนแจก่อนนะครับตามที่องค์ครักษ์บอกว่ามีเรื่องอะไรปิดบังบางอย่างอยู่ที่นี่ก็ได้พบกับคนใช้ที่กำลังเอาศพหญิงสาวท้องแก่หลังคลอดเนี่ยไปฝังครับพอคลอดเสร็จก็โดนฆ่าแล้วก็เอาไปฝังเลยก็ได้เกิดการบู๊กันนะครับทีเนี้ยโอ้โหเมียของมูยองกำลังจะโดนฆ่าเลยแต่ช่วยไว้ได้ทันนะครับมหาอย่างหวุดหวิดเลยอ่ะรอดคนเดียวนะครับในหญิงสาวท้องแก่ที่เหลือทั้งหมดอีก3คนตัดกลับมาที่วังนะครับแม่กำลังเข้มข้นเลยเสนาบดีที่สืบเรื่องแนซอนแจเนี่ยเปิดเผยเรื่องราวฆาตกรรมศพหญิงสาวท้องแก่ทั้ง7คนกับทารกเพศหญิงที่พบที่แนซอนแจให้เหล่าเสนาบดีคนอื่นๆทราบครับเพื่อช่วยแม่ทัพหน่วยประชาการทหารหลวงที่โดนจับหลังไปตรวจตำหนักขององค์ราชินีนะครับบอกว่าองค์ราชินีเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยการหวังว่าจะเอาทารกเพศชายที่เพิ่งคลอดมาเป็นโอรสปลอมๆในการแต่งตั้งรัตทายาทอะไรแบบนี้นะครับพวกเสนาคนอื่นฟังก็ไม่เชื่อฮะในขณะนั้นเองก็มีคนเปิดประตูฟ้าบเข้ามาเขาคืออัครเสนาบดีโจฮักจูครับผมเชโดฟื้นเฉยมาพร้อมสภาพหน้าเข้มมาเลยนะครับสงสัยหายดีแล้วหลังจากซอบีเอาไปจุ่มในน้ำนะฮะไล่เชื้อซอมบี้ออกแล้วอย่างเงี้ยแกก็พูดว่ามีหลักฐานหรือเปล่าที่กล่าวหาลูกกูอ่ะโหเสียงเนี่ยออกจะดูแย่ๆหน่อยนะเหมือนเพิ่งพักฟื้นไม่นานอะไรแบบเนี้ยเสียงดูเหนื่อยๆก็เลยกลายเป็นว่าเสนาบดีคนที่พูดเนี่ยเงียบกริบเลยนะครับโจฮักจูก็เลยแบบจะลงโทษแม่ทัพหน่วยครับที่เข้าไปสืบแบบสัวๆโดยไม่มีหลักฐานอะไรแบบเนี้ยต้องได้รับโทษประหารโทษฐานดูหมิ่นกษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์ในครั้งนี้แถมครอบครัวและญาติของไอ้พวกทหารที่ไปเข้าร่วมกับอีชางที่มุงกยองเซเจจนกลายเป็นกบฏนั้นก็ต้องโดนจับไปประหารด้วยครับโอ้ยในหนังเรียกว่าประหาร3ชั่วโคตรไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอยากไปเข้ากับกบฏอีกพี่โจกูฟื้นมาก็โชว์พาวเลยนะฮะออกคำสั่งร้ายแรงเลย
เสนาบดีที่สืบเรื่องที่แนซอนแจก็บอกว่ายังไม่ทันรู้ความจริงเลยก็ต้องประหารกันเลยหรือท่านอะไรแบบนี้โจเนี่ยบอกว่าข้าแค่ทำให้ประเทศชาตินี้สงบสุขท่านเห็นต่างกันเหรอทหารเนี่ยเอาดาบจ่อเลยนะครับไอ้ซาดเหตุการณ์นี้คล้ายๆกับประเทศเพื่อนบ้านเรามาก เห็นต่างไม่ได้เลยจังหวะนี้ก็คิดนะครับว่าเฮียซอบีเนี่ยไม่น่าช่วยฟื้นให้เลยนะไอ้โจเนี่ยแหมพอฟื้นมาปุ๊บกลางเลยน่าจะปล่อยให้ตายไปซะซึ่งพอมาถึงตรงนี้เชื่อเลยว่าหลายๆคนก็คงสงสัยในตัวของซอบีไม่น้อยนะจริงๆแล้วเขาอยู่ฝั่งอีชางแต่ทำไมพยายามช่วยโจฟะ แม้จะพยายามหาทางรักษาโรคนี้อยู่หรือว่าบอมเพลเนี่ยขอก็เถอะแต่ไอ้โจเนี่ยมันเป็นตัวการในการเกิดเรื่องราววุ่นวายมหากาพย์นี้ขึ้นนะถ้าปล่อยให้ตายไปน่าจะเบาลงขึ้นเยอะไม่น่าเลยครับแล้วบทแกก็เหมือนจะไปเข้าฝั่งกับใครก็ได้นะเนี่ยไอ้ซอบีเนี่ยฉากต่อมานะครับพวกทหารวังเนี่ยก็ไปจับญาติๆของพวกทหารที่อยู่มงกยองเซเจในฮันยางมาเพื่อจะไปประหารครับโหฉากนี้ชาวบ้านเนี่ยวุ่นวายเลยเดินกันเป็นแถวซอบีก็มาเดินดูกับบอมพาวนะครับแล้วก็บอกว่าบอมพาวเขาไม่ใช่กบฏซะหน่อยอะไรแบบนี้ไอ้บอมพาวนี่ก็นิ่งนะซอบีแอบเห็นยองชินแวบๆครับก็เลยเดินตามยองชินไปแล้วก็ได้พบกับยองชินซึ่งยองชินก็พาตัวซอบีมาที่สำนักสอนนะครับอารมณ์คล้ายๆโรงเรียนกวดวิชาอะไรแบบนี้นะมั้งก็อยู่ใกล้กับป้อมปราการฮันยางเพื่อให้ซอบีรักษาเมียของมูยองครับพอซอบีรักษาเสร็จเนี่ยก็ได้คุยกับอีชางจนได้บอกความลับของเจ้าดอกไม้คืนที่ให้กับอีชางฟังครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเพราะไข่ที่อยู่ในสมุนไพรที่เมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนเนี่ยมันจะฟักตัวออกมาทำให้คนเนี่ยกลายร่างเป็นซอมบี้ครับอารมณ์ประมาณว่าพอไข่ฟักเป็นพยาธิมันก็ช้อนชัยในร่างกายคล้ายๆกาฝากอะไรประมาณนี้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับอีชางครับถามว่ารู้สาเหตุว่าการกลายร่างเป็นยังไงแล้วรู้วิธีรักษาหรือยังตรงนี้ผมงงมากเลยว่าซอบีไม่บอกครับซอบีบอกว่าขอประทานอภัยหม่อมฉันยังไม่รู้ถึงจุดนั้นค่ะเอ้าตรงนี้นี่งงชิบหายเลยนะฮะเพื่อนๆก็น่าจะงงเหมือนกันคือนางเอาโจฮักจูไปจุ่มน้ำจนฟื้นกลับมาปกตินี่ก็น่าจะเป็นวิธีรักษาที่ถูกต้องแล้วนะถึงจะไม่ 100% แต่ก็น่าจะพอรู้ๆเบาะแสแล้วนะน่าจะเอามาเล่าให้อีชางฟังว่ามันน่าจะมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับน้ำนี่แหละในการรักษาซอมบี้เนี่ยแต่เขาดันไม่บอกซะอย่างนั้นนะครับและองค์ชายยังถามด้วยว่าได้ข่าวว่าโจฮักจูไม่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาตรงนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าซอบีกลัวอีชางจะด่าหรือเปล่าว่าช่วยโจให้ฟื้นขึ้นมาโดยการเอาไปแช่น้ำอะไรเงี้ยตรงนี้อีชางก็เลยไม่ได้รู้เลยนะครับว่าสามารถทำให้คนหายได้จากการจุ่มน้ำได้นะฮะแล้วทั้งคู่ก็แยกจากกันจากนั้นซอบีก็เลยไปเจอกับบอมพาวนะฮะแล้วก็ขอร้องอะไรบางอย่างบอมพาวครับซึ่งให้บอมพาวเนี่ยใช้เส้นสายไปขอโจฮักจูให้เป็นหมอหญิงให้กับองค์ราชินีครับบอมพาวก็พาไปหาโจฮักจูครับแล้วก็อ้างว่าหญิงคนนี้ช่วยลุงไว้รับไว้เถอะเผื่อมีประโยชน์นะเก่งอะไรประมาณเนี้ยโจฮักจูก็เลยรับไว้ครับเพราะว่ากำลังจะไปเข้าเฝ้าราชินีพอดีซอบีน่าจะมีเหตุผลบางอย่างอยากจะรู้เกี่ยวกับราชินีที่เอาสมุนไพรนั้นไปแน่ๆเลยฉากต่อมานะครับตัดมาที่ตำหนักขององค์ราชินีครับก็กำลังเพลิดเพลินกับการอุ้มเด็กทารกที่เอามาจากเมียของมูยองโจฮักจูก็แวะเข้ามาหานะครับแล้วก็คุยกันได้จิบน้ำชากันฮะจุดประสงค์ของตาโจฮักจูในการมาครั้งนี้ก็น่าจะนำซอบีมาตรวจชีพจรหลังคลอดครับว่าปกติไหมก็คงจะได้ยินจากเสนาบดีพูดกันนะครับว่าองค์ราชินีเนี่ยเอาลูกปอมๆมานะเลยแบบข้องใจนิดหน่อยอะไรแบบนี้ตอนแรกเนี่ยราชินีไม่ยอมให้ตรวจนะครับแต่ตาโจบอกถ้าเป็นปกติไม่กลัวเนี่ยก็ต้องตรวจนะปรากฏว่าจับซอบีมาบังคับแล้วก็บังคับลูกให้ตรวจซอบีก็ไปจับชีพจรนะครับแล้วซอบีก็บอกว่าไม่พบชีพจรสมแมกโอ้โหทำหน้าตาตกใจเลยโจถามว่าหมายความว่ายังไงซอบีบอกว่าหมายความว่าทารกที่อยู่กับองค์ราชินีไม่ใช่ลูกขององค์ราชินีค่ะอะไรประมาณนี้เฉยเลยครับโอ้โหเก่งเนาะแค่ตรวจชีพจรก็รู้ได้เลยทีนี้โจฮักจูก็ตกใจอะสิครับถามว่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันอะไรประมาณนี้แบบหลอกคนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เลยมีฉากแฟลชแบ็กย้อนไปให้เราได้เห็นนะครับตั้งแต่พี่ชายของนางบอมอิวยังอยู่เลยครับเอาหมอในวังมาตรวจครรภ์แล้วไม่พบนางตั้งครรภ์ครับซึ่งนางเนี่ยเป็นคนท้องยากอะไรทำนองนั้นนะครับหลังจากแท้งไปครั้งนึงในซีซั่นแรกเนี่ยนางแท้งไงใช่ไหมแล้วนางก็คิดจะมีลูกให้ทันพระราชาจะสวรรคตนะเพื่อเอามาสืบทอดแต่ทีเนี้ยปัญหาคือพระราชาเนี่ยแก่แล้วนะครับน่าจะมีลูกยากอะไรเงี้ยนางก็เลยบอกแค่คลอดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะคลอดโอรสให้ด้วยความที่พี่เนี่ยพอจะรู้ไตครับว่าน้องคิดแผนอะไรอยู่นะครับจะตั้งท้องหลอกๆหาเด็กปลอมมาเป็นลูกอะไรแบบนี้ก็เตือนครับว่าอย่าใช้แผนนี้เลยนะครับไม่คิดหรอกว่าคนในวังจะไม่รู้จะจับกันไม่ได้อะไรเงี้ยจึงบอกให้บำรุงสุขภาพแล้วก็ไปมีใหม่เองจะดีกว่านะครับราชินีโจก็พูดขึ้นมาว่าแล้วถ้าเกิดฉันไม่ท้องขึ้นมาแล้วพระราชาสวรรคตก่อนอีชางที่พี่เกียรติก็ได้บัลลังก์ไปแย่ดิอะไรเงี้ยบอมอิวก็เลยเอียงแบบแนวทางเห็นด้วยนะครับ
แต่ถ้าพ่อรู้พ่อต้องไม่ยอมแน่ๆเพราะไม่ได้เป็นสายเลือดแท้ๆของแฮวอนโจนางเลยบอกว่าก็แค่ปกปิดเป็นความลับแค่เราสองคนไม่ต้องบอกใครพี่ก็เลยถามว่าเอ้าแล้วถ้าพ่อรู้ล่ะแล้วสมุนไพรบำรุงสตรีหลังคลอดของบอมพาวที่เคยส่งให้ซอบีดูอ่ะก็น่าจะส่งมาให้องค์ราชินีกินเพื่อบำรุงครรภ์นะครับหลังแท้งไปอะไรแบบเนี้ยใน EP ก่อนหน้านี้เป็นแน่เลยนะเออโจฮักจูพอรู้เรื่องเนี่ยก็ไม่ยอมครับด้วยความที่ศักดิ์ศรีเนี่ยค้ำคอมากเอาลูกคนอื่นที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้ามาเป็นรัชทายาทได้ยังไงก็ด่าราชินีโง่บ้างงั่งบ้างนะฮะทำแบบนี้จะทำให้กลุ่มตระกูลแฮวอนโจเนี่ยล่มสลายไม่ยอมครับคือประมาณว่าเขาเนี่ยจะเอาคนในตระกูลแฮวอนโจที่แท้จริงเป็นรัชทายาทนะฮะเพื่อสืบเชื้อสายต่อไปประเทศที่ข้าสร้างเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนี้แล้วไงล่ะท่านจะให้อีชางมาได้บัลลังก์นี้หรอนะฮะราชินีโจสวนมาโจฮักจูก็เลยบอกว่าจะเอาลูกหลานขององค์ชายโนซองนะฮะที่ถูกเนรเทศไปอยู่เกาะคังฮาวามาขึ้นแทนครับไม่เอาหลานปลอมๆอะไรแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคือญาติที่แตกออกไปแล้วก็ยังดีกว่าเด็กนี่ละกันอะไรประมาณนี้โอ้โหโจฮักจูก็ยังบอกอีกว่าใครที่มีส่วนรู้เห็นในการวางแผนเนี่ยต้องตายทั้งหมดครับแล้วก็ซอบีด้วยนะเอ้าลามมาถึงกูเฉยซอบีสะดุ้งเลยน้ำซ้ำยังจะเอาราชินีโจเนี่ยไปขังลืมตลอดชีวิตอีกด้วยนะครับพูดเสร็จโจฮักจูก็โมโหครับกำลังจะเดินออกจากประตูแต่แล้วโจฮักจูก็เกิดอาการเซครับแล้วก็ล้มลงครับเช็ดเคเขาโดนราชินีวางยาในน้ำชาครับโจตายครับผมนอนตาเหลือกเลยพีคไหมล่ะมึงเอ้าจังหวะนี้ช็อกมากนะครับยังกับฉากตายในเกมออฟโธรนเลยที่แบบว่าคนดูไม่ได้ตั้งตัวเลยว่าคนสำคัญหรือว่าตัวละครหลักจะมาตายอะไรแบบนี้ซึ่งใครๆก็คิดนะครับว่าโจฮักจูเนี่ยน่าจะเป็นบอสแน่ๆแหละแล้วมาตายใน EP 4อย่างเงี้ยเหรออุตส่าห์ฟื้นมาแล้วนะฮะหลังจากโดนอันฮยอนกัดก็คิดว่าจะมีบทอีกอะแต่แบบมาโดนลูกสาวตัวเองวางยาในน้ำชาอย่างเงี้ยเสียฟอร์มเลยครับตายซะงั้นแล้วเรื่องต่อจากนี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะที่สงสัยคือองค์ราชินีเนี่ยคิดจะฆ่าพ่ออยู่แล้วสิแบบเนี้ยพอเขารินน้ำชาให้โจฮักจูแดกตั้งแต่มาถึงเลยอะซึ่งพ่อยังไม่ได้ทันพูดอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับแบบนี้ถ้าพ่อไม่คิดจะตรวจชีพจรก็ต้องตายอยู่ดีอะไรแบบนี้เหรอโอ้โหใจร้ายนะบทเลยดูไม่เนี๊ยบยังไงก็ไม่รู้นะฮะการโดนวางยาในน้ำชาเนี่ยในฉากเนี้ยมันเท่ก็จริงนะแต่ถ้าโจฮักจูไม่ได้แบบรู้ความจริงของลูกตัวเองเนี่ยก็จะโดนฆ่าอยู่ดีกลายเป็นแบบว่าโอ้โดนตัดบทง่ายเหมือนกันนะสำหรับโจฮักจูนะฮะง่ายกว่ามูยองอีกโจฮักจูนี่มันเป็นตัวละครที่เบอร์ใหญ่กว่ามูยองเนี่ยมาตายแบบนี้ก็ช็อกกันสิครับราชินีแกก็แค้นนั่นแหละแค้นมานานแล้วถูกมองว่าไร้ค่ามาตลอดตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนไร้ค่าคนนั้นน่ะได้ครอบครองทุกอย่างแล้วแม้แต่กระทั่งกลุ่มแฮวอนโจอะไรแบบนี้เขาก็พูดตอนพ่อเขาตายนะจิตมากเลยหลังจากนั้นครับก็มีการทำพิธีศพให้กับโจฮักจูครับโอ้โหพระราชาเสียยังไม่พอโจฮักจูก็เสียอีกฉากต่อมาตัดมาที่ชายปริศนาคนหนึ่งกำลังนั่งตกปลาอยู่ริมเลครับดูท่าโสมๆคนหนึ่งไว้เขายาวมากอ้าวเขาคือลูกหลานขององค์ชายโนซองที่มีการพูดถึงเยอะมากหลายทีเลยนะฮะที่จะเอามาขึ้นบัลลังก์เป็นองค์รัชทายาทอะไรเงี้ยเพราะว่ามีสิทธิ์ในเชื้อพระวงศ์นะครับแม้ว่าจะแตกออกไปอีชางครับมาตามหาถึงที่เลยครับมาได้ยังไงวะเนี่ยอยู่กลางเกาะไม่รู้ว่าเกาะเนี่ยไกลจากอันยางหรือเปล่าอยู่ดีก็มาแวะเฉยเลยตอนแรกขี่ม้าจะมาที่หันยางนะก็ไปนั่งตกปลาด้วยนะครับซึ่งเท่าที่ดูสังเกตเนี่ยชายปริศนาคนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าอีชางเป็นใครนะครับก็ตกกันคุยกันไปตกปลาได้อีชางไปดึงดันทำปลาหลุดนะครับนั่งตกมาทั้งวันเพิ่งได้ตัวแรกดันหลุดไอ้ชายคนนี้ก็เลยโมโหจะกลับบ้านซึ่งอีชางก็ได้พูดเฉลยให้ชายคนนี้ฟังครับว่ามีศักดิ์เป็นท่านอาของเขาครับชายคนนี้ก็เลยหันมาพูดอะไรนะดูงงๆนะครับนั่นแหละก็เลยเหมือนประมาณว่าชายคนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเขามีสายเลือดเชื้อพระวงศ์อะไรแบบนี้ก็อารมณ์ประมาณว่าอีชางเนี่ยจะมาพูดกล่อมให้กลับไปที่ฮันยางนะครับแล้วก็กลับไปปลังอะไรประมาณนี้แต่ชายคนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เอาด้วยนะครับตื่นจากฝันซะเถิดอะไรแบบนี้มีสายเลือดเชื้อพระวงศ์งั้นเหรอคนเราเนี่ยเกิดมาก็มีเลือดสีแดงเหมือนกันนะฮะอะไรประมาณนี้ก็เหมือนว่าไม่ไปนั่นแหละอีชางก็เลยแบบว่าต้องกลับนะฮะซีนต่อมานะครับยองชินก็เลยเดินเข้ามาบอกข่าวกับอีชางนะครับว่าโจฮักจูจะประหารครอบครัวทหารที่อยู่ที่มงกยองเซเจพรุ่งนี้ครับตรงนี้อีชางก็คล่องใจนะครับว่าทำไมยองชินถึงตามเข้ามาชอบมากเลยว่าฉากนี้ยองชินพูดประมาณว่าพระองค์เนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์บ้านเมืองที่ชาวบ้านต้องอดๆอยากๆแบบในปัจจุบันนี้ครับก็เลยตามมาแล้วก็อยากจะช่วยให้อีชางเนี่ยทำภารกิจให้สำเร็จปมของตัวละครยองชินเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะซีนต่อมานะครับองค์ราชินีแต่งตั้งให้บอมเพาพี่ชายที่เป็นญาติของตนเนี่ยรับตำแหน่งแม่ทัพหน่วยบัญชาการทหารหลวงคนใหม่ครับเชดอย่างเท่นอกจากดวงดีแล้วยังได้ตำแหน่งสูงซะด้วยซึ่งบอมเพาเนี่ยก็รับนะฮะจังหวะนี้บอมเพาก็ได้ถามถึงซอบีที่ตาโจฮักจูพามาหาองค์ราชินีครับ
องค์ราชินีบอกว่าหมอหญิงในตำหนักเนี่ยมีเยอะแล้วจึงส่งกลับไปแล้วครับทำให้บอมเพาเนี่ยออกมานะฮะที่ไหนได้ฉากปิดท้ายของ EP 4เนี่ยเราได้เห็นซอบีครับอยู่ในคุกใต้ดินถูกขังร่วมอยู่กับซอมบี้แบบปิดตาแล้วก็มัดตัวไว้ครับราชินีเนี่ยบอกซอบีว่าให้ศึกษาซอมบี้ในคุกให้รู้เยอะๆกว่าอาจารย์ที่เคยศึกษาข้าเนี่ยจะทำแบบพ่อนะครับโดยการใช้ซอมบี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการครองบัลลังก์ครับจังหวะนี้ร้องฟากเลยกะให้ศึกษาแต่ปิดตามัดตัวมัดมือหมดเนี่ยจะให้ศึกษายังไงวะเนี่ยนี่มันกะขังลืมจนตายเลยนี่หว่า แล้ว EP 4ก็จบไปครับมาโอ้กำลังเข้มเลยเหลืออีก2ตอนเท่านั้นก็จะจบแล้วนะครับผมทำช้าหน่อยยังไงขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ได้สาระหรืออะไรนะเอามาคุยกันขำๆตามสไตล์บ้านๆช่องผมแล้วกันนะฮะสำหรับคะแนน EP นี้ที่ผมจะให้นะครับเอาไปเลยผมให้4แล้วกันเต็ม5นะครับผมไม่ชอบฉากที่โจฮักจูตายเลยอ่ะมันไวเกินไปครับและถ้ายิ่งคิดถึงไปถึงตอนจบแล้วเนี่ยเสียดายมากหักไปคะแนนนึงแล้วกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนแล้วกันก่อนจะไปนะคลิปนี้นะครับมีคุณประพันธ์สิทธิหารนะครับโดเนทมา22บาทนะครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องได้นะครับรายละเอียดมีใต้คลิปวันนี้จะชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะแชร์ให้ผมทีไว้เจอกันใหม่ EP 5และ EP 6ใกล้แล้วสวัสดี